รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำคลิปวิดีโอนี้ผู้จัดทำมิได้มีเจตนาสนับสนุนการกระทำผิดของจำเลยหรือผู้ต้องขังแต่อย่างใดจุดประสงค์หลักของรายการเพื่อจะนำเสนอเป็นอุทาหรณ์และเตือนสติให้กับผู้ชมเท่านั้นอาจมีการแสดงท่าทางหรือกริยาและคำพูดที่ไม่เหมาะสมต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโปรบอยคลัชครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เรือนทันสถานหญิงชลบุรียีกลางปะหรือชลชลบุรีค่ะแล้วตอนนี้ฮะโปรบอยอยู่กับน้องผู้ต้องขังหนึ่งท่านนะชื่ออะไรเอ่ยชื่อโตค่ะน้องโตอยากรู้เลยสิ่งแรกเลยโดนคดีอะไรแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยติดมากี่ปีกี่เดือนค่ะก็โดนคดีพรบยาเสพติดค่ะเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้านั่นเองนะคะหัวหมายแรกนะคะโทษครั้งแรกเลยก็คือ33ปี4เดือน33ปีโดนจับตั้งแต่พ.ศ. 2551 51ขณะนี้ก็เป็นเวลาได้11ปีแล้วค่ะนั่นก็เพราะตอนนี้ปัจจุบันอายุอายุ 31ค่ะคุณโดนจับตอนนั้นอายุ20ต้นๆ20 21วันด้วยค่ะเกิดอะไรขึ้นชีวิตแปลว่าเพิ่งเลยวันเกิดตัวเองไปใช่ค่ะด้วยความที่ใช้ชีวิตประหม่าค่ะบอกตรงๆว่าช่วงชีวิตวัยรุ่นเนี่ยด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็จะต้องมีแฟนถูกไหมคะก็เป็นคนที่อยากมีอยากได้เหมือนคนอื่นประเด็นแรกที่เราจะหาความสุขให้ตัวเราเองได้เราต้องมีแฟนรวยใช่ไหมคะส่วนมากสังคมสมัยนี้ผู้หญิงเราก็อยากจะต้องอยากมีอยากสวยแต่ด้วยความที่ใช้ชีวิตวัยรุ่นก็ไม่ได้คิดอะไรไม่อยากทำงานไม่อยากเหนื่อยเรามีแฟนรวยคบแฟนไปคบแฟนไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยขายยาเสพติดอ้าวสรุปแฟนเป็นคนค้าไม่ใช่เราใช่แต่ผลกรรมตกอยู่กับเราชิบหายแล้วนั่นก็คือว่าเราอ่ะถือยาโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าแฟนให้เราถือและตำรวจก็เข้ามาจับกุมค่ะครับอันนี้ขออนุญาตเราสั้นๆอยากรู้อ่ะอยากรู้เลยปิดท้ายเลยแฟนตอนนี้อยู่ดีมีสุขหรือยังไงบ้างแฟนก็โดนจับภายหลังอะค่ะยังติดต่ออยู่ไม่ค่ะรู้ไหมว่าแฟนโดนกี่เดือนกี่ปีก็ไม่ได้ทราบอะค่ะคือวันที่เราโดนจับเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้มาเยี่ยมไม่ได้เยี่ยมเลยคนที่มาคนแรกคือแม่ไม่เยี่ยมโคตรสะเทือนใจเลยคนที่มาคนแรกซึ่งคือคนแรกคือแม่แต่คนที่เราอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากเขาก็ไม่ได้เคยมาเยี่ยมเราปัจจุบันนี้เรารู้ได้ไงว่าเขาก็ติดเหมือนกันตอนที่ช่วงติดแรกๆก็คือแม่มาบอกว่าหลังจากที่เราโดนจับไปประมาณปีหนึ่งเขาก็โดนจับถามจริงนะเราเป็นคนรู้ไหมว่าแฟนตอนแรกเลยเป็นคนค้าไม่ทราบก็คือว่าเราก็ใช้ชีวิตวัยรุ่นของเราคือเขามีให้เรากินมีให้เราใช้มีให้เราเที่ยวนั่นคือความสุขของเราแล้วเขาเปย์คุณเลยใช่ใช่สายเปย์แล้วมันเยอะมากเลยยาบ้า 1,975 เม็ดค่ะโอ้โหพันกว่าศาลตัดสิน3ตัดสิน33ปี4เดือนเราได้อุทธรณ์หรือเราได้สู้หรืออะไรสู้คดีค่ะด้วยความที่เราคิดว่าก็เราไม่ได้ทำก็ต้องสู้แต่ด้วยพยานหลักฐานทั้งหมดก็สู้แพ้สู้อุทธรณ์ไป3ปีแล้วก็ถึงปล่อยเด็ดขาดพอรู้ว่ารับชะตากรรมตัวเองแล้วว่านั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เราสู้ไม่ได้แล้วด้วยพยานหลักฐานเราได้ข้อคิดจากคนข้างในเนี่ยว่าเรามาคนเดียวอ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบสู้ต่อไปได้เพราะว่าถ้าเราสู้เราสู้ชนะแล้วยาที่เราถือมาจะเป็นของใครในเมื่อเราเป็นคนถือโอ้โหวันนั้นที่โดนศาลสั่งตัดสิน33ปีครอบครัวเป็นไงบ้างคำแรกที่ศาลสั่งปุ้งเข้ามาในหูหูดับไปเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นแล้วก็แบบอึ้งไปเลยจนแบบว่าหลังจากลงบัลลังก์มาแล้วก็เห็นสภาพแม่แล้วก็เราเหมือนแบบเหมือนสัตว์ที่อยู่ในกรงอ่ะวิ่งรอบโดยที่แบบเราเข้าไปกอดเขาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะคดีนี้เราสู้กี่ศาลสองศาลค่ะทำไมสู้แค่สองศาลก็ทำใจยอมรับความเป็นจริงแล้วค่ะยอมเลยนะยอมค่ะเพราะว่าอยู่มาก็ประมาณ3ปีเนี่ยก็ได้เกิดเห็นอะไรมากมายมีการพระราชทานอภัยโทษแต่เราไม่ได้เรายังไม่ได้ใช่เราคิดว่าเรายอมรับความเป็นจริงดีกว่าแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเผื่อจะได้อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างถามหน่อยทุกวันนี้เราติดมา11ปีเราได้อภัยไปบ้างยังได้แล้วค่ะได้มากี่ปี
ได้มา6ครั้งแล้วค่ะแต่ละครั้งเราได้ประมาณเท่าไหร่ครับก็แล้วแต่ชั้นนะคะครั้งแรกเนี่ยตอนพ.ศ. 2554ก็ยังไม่ได้ยังเป็นนักโทษชั้นดีแต่ว่าได้ค่าปรับได้ค่าปรับใช่ 800,000 พอมาอีกครั้งนึงก็ชั้นดีมากได้1ใน10ก็จะลดหลั่นตามชั้นไปค่ะก็จะเหลือ30ปีลงมาอีก28ปีลงมา20ปีจนปัจจุบันนี้ก็เหลือประมาณ15ปีหักอยู่แล้วก็เหลืออีกประมาณ3ปี4ปีค่ะอีก 3-4 ปีกูบอยภาวนาขอให้มีการอภัยโทษอีกเนาะต้องบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเอาตรงๆนะกูบอกว่าโชคดีที่เรามีพ่อหลวงมันทำให้คนข้างในมันเป็นความหวังนะของการได้อภัยตัวเองอยากจะกลับมาถามนอกเรื่องนอกประเด็นวันนี้จากที่กูบอยมาทำกิจกรรมมีความรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีนะคะรู้สึกว่าสังคมเปิดโอกาสอย่างเหมือนพวกพี่ๆศิลปินที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้รังเกียจกับคนที่แบบสังคมตาหน้าว่าเป็นคนไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถามหนูหน่อยหนูรู้ไหมโลก11ปีข้างนอกอ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะค่ะหนูยังใช้ไฮไฟอยู่หนูยังใช้ไฮไฟอยู่ตายแล้วไม่รู้ว่าเราเป็นเพื่อนในเฟซคนนั้นบอกว่าสมัยการหนุ่มๆแอดเฟนเยอะเหมือนกันนะแอดเฟนเป็นเยอะเหมือนกันสมัยเนี้ยโลกมันเปลี่ยนไปเราจะมีการรับมือยังไงบ้างกับอนาคตที่เราจะออกไปเรื่องของการมองอาชีพไว้อนาคตทำใจยากจริงๆเพราะว่าติดมา11ปีแล้วเราไม่รู้ว่าสังคมภายนอกเขาเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเปิดโอกาสให้เรามากน้อยแค่ไหนบางครั้งเนี่ยได้ออกไปทำกิจกรรมภายนอกยังกลัวเลยว่าเขารู้ไหมว่าเราเป็นผู้ต้องขังยังมีสายตาแบบหวาดระแวงเขาจะมองเราแบบไหนก็ยังคิดแบบนั้นอยู่เหมือนกันส่วนเรื่องแบบวิชาชีพก็มองไว้เยอะเพราะว่าที่ทัณฑสถานหญิงชลบุรีเนี่ยมีการฝึกอบรมวิชาชีพเยอะมากไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารด้านแบบดนตรีอะไรอย่างเงี้ยหนูถนัดด้านไหนหนูเป็นแกนนำของชมรมทูบีทูบีนัมเบอร์วันใช่ค่ะต้องบอกนะใครที่เป็นแกนนำหรือเป็นอยู่ชมรมทูบีนัมเบอร์วันอ่ะพอคุณมีกิจกรรมสิ่งหนึ่งที่กูบอยเห็นเลยนะได้ผ่านเยอะมากนะมันจะได้อภัยเยอะมันจะมีแบบมีการได้อภัยอยู่แล้วก็คือคุณช่วยเหลือชมรมช่วยเหลือกิจกรรมเป็นการดึงศักยภาพของเพื่อนๆผู้ต้องขังให้เขารู้จักตัวเองมากขึ้นครับผมคือจริงๆนะน้องก็หน้าตาดีมากจะบอกให้นะแม่งโคตรหน้าตาดีเลยทำให้เรามีความคิดว่าวันกลับนี่กูบอยควรจะมารับเขาดีไหมถ้าพ่อแม่ไม่มารู้สึกยังไงกับอดีตแฟนคนนั้นมาเราอยากจะพูดอะไรพูดให้กูบอยฟังหน่อยคนเราคบกันนะคะในเรื่องของความรักมันก็จะต้องมีเรื่องดีและไม่ดีแต่สิ่งนึงที่อยากจะแบบเตือนน้องๆหรือถ้าย้อนเวลากลับไปได้สำหรับวัยรุ่นก็คืออยากจะให้คบได้ค่ะเรามีสิทธิ์คบเรามีสิทธิ์เลือกแต่เราต้องรู้จักเขาด้วยศึกษาเขาให้มากๆไม่ใช่ว่าเขาเปแล้วเราก็ไม่รู้พื้นฐานเขาว่าเงินที่เราได้อ่ะมันเป็นเงินที่สุจริตหรือเปล่าค่ะอยากให้น้องหาเงินกันด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองอาชีพสุจริตเยอะแยะมากมายใช่ไหมใช่ค่ะต้องถามนิดนึงก่อนหน้านั้นอ่ะครอบครัวเป็นครอบครัวที่ฐานะเป็นยังไงบ้างก็กลางกลางกลางก็ไม่ได้ลำบากแต่ด้วยความที่ว่าเราเห็นเพื่อนมีเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างสังคมสมัยแบบเปิดหูเปิดตาเปิดโลกเราเรียนไกลบ้านมันก็ยิ่งท้าทายความเป็นเราคือแบบเพื่อนทำเราทำเราอยากมีเราอยากได้อะไรเงี้ยเทปนี้นะประวัติสรุปง่ายๆนะครับมันเป็นการอยากมีอยากได้เป็นการชีวิตวัยรุ่นที่โหยหาต้องบอกก่อนนะตัวน้องก็ไม่รู้จริงๆแล้วเขาบริสุทธิ์ใจที่จะบอกให้ฟังว่าเฮ้ยกูบริสุทธิ์กูไม่รู้จริงๆแต่สุดท้ายแล้วหลักฐานมันผูกมัดอะแล้วยามันอยู่ในมือคุณอะปฏิเสธมันก็เท่านั้นอะก็วันนี้กูบอยขอบคุณมากๆที่มาให้สัมภาษณ์แล้วก็เทปนี้อย่างที่บอกครับเป็นเทปที่ได้ความรู้33ปีอ่ะการตัดสิน33ปีเนี่ยเท่ากับว่าคุณตัดสินเด็กผู้หญิงอายุ20ปีแล้ว33ปีเท่ากับออกมาก็แก่เลยอ่ะ ใช่ไหมช่วงชีวิตวัยรุ่นหายไปเลยช่วงชีวิตวัยรุ่นหายไปเนี่ยกูบอยย้ำเลยนะยาเสพติดนะอย่าไปยุ่งแม่งเลย 80-90% น่ะผู้ต้องขังเป็นยาติดยาทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ติดยาเกี่ยวโคพันกับเรื่องยาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่ยาห่างได้ห่างเทปเนี้ยมันเป็นเทปที่อยากให้รู้ว่ามุมมองว่าคนไม่ได้เล่นยาคนไม่ได้เสพแต่เลือกแฟนที่ไปพัวพันกับสิ่งนี้แล้วมันทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนขอบคุณน้องโสจริงๆครับขอบคุณมากเลยนะครับฝากด้วยนะครับ FC ท่านใดนะครับชอบคลิปนี้นะแท็กแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนดูแชร์ไปให้เพื่อนดูเพื่อนคนที่แบบว่าได้แฟนหรือหาสามีที่ไปข้องเกี่ยวกับยาผู้พันกับยาต้องระวังให้ดีฝากด้วยครับโกบอยคลัชครับผม